สุดก็แซ่บอยู่เหมือนกันค่ะเช็ดบ้านในชุดบิกินี่นะคะแม่ขายยังไงคะไม่มีอะไรค่ะถ่ายเล่นไงถ่ายเล่นคือแบบชุดซื้อไว้นานแล้วแล้วไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยเลยเอามาใส่ถ่ายเล่นนะสามีก็รออยู่ค่ะว่าเธอเบาๆหน่อยแก่แล้วพี่เรามาก็เข้าไปแซวเยอะอยู่เหมือนกันใช่ๆมั้ยคะแก้เซ็งดีค่ะหุ่นยังเป๊ะมากค่ะพี่แอนค่ะดูแลตัวเองยังไงคะก็พยายามดูแลก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะว่าแอนว่าสิ่งหนึ่งนะคะสำหรับแอนคือเวลาได้ออกกำลังกายมันดีลิทความเครียดอ่ะมันสามารถทำให้เราลบในช่วงเวลา1ชั่วโมงที่เราได้ออกกำลังกายหรือ30นาทีแล้วมันเหมือนมันรีเฟรชร่างกายให้เราแบบว่าอ่ะมาเอาวะสู้ใหม่สู้ต่อวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าแอนก็เลยรู้สึกว่ามันติดแล้วเราก็ทำอยู่เรื่อยๆแต่แอนไม่ได้ค่อยไดเอทมากนะคะตัวแอนเนี่ยแอนทานก็ทานปกติใช่ไหมคะเห็นไหมทานทุเรียนใดๆก็ทานแอนชอบกินมากเลยค่ะแอนก็เลยไม่มีซิกแพคสักทีเพราะแอนออกกำลังกายเพื่อความสุขเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพแอนไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะมาเป็นแบบเป็นเทรนเนอร์ที่จะสอนคนหรืออะไรอย่างนี้แอนก็เลยมีความคิดที่แตกต่างกันคุณสามีว่ายังไงคะแบบใกล้เลข5แต่หุ่นยังเป๊ะมากค่ะก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนแนะนำแอนค่ะสมัยก่อนแอนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายขนาดนี้ไม่ได้เล่นเวทอะไรขนาดนี้แต่มีความรู้สึกว่าพอก็เล่นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยได้ออกแบบจริงจังกลายเป็นแบบเราเล่นเยอะกว่าค่ะภูมิใจในตัวเองไหมคะเพราะพี่แอนดูแลหุ่นดีมากแบบในวัยขนาดสาวจริงๆแล้วอยากจะบอกว่านักแสดงแล้วก็ผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะคะหรือว่าในยุคอดีตเนี่ยทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพดีมากแต่ละคนอยู่เนี่ยคือแบบผู้หญิงแบบแก่ช้าลงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แบบลีนอะไรเงี้ยหุ่นดีอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบภูมิใจแล้วก็แบบอยากจะบอกว่าผู้หญิงไทยแบบว่าสวยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยนี่เดี๋ยวว่างๆน่าจะมีอีกสักเซตไหมคะแฟชั่นยังค่ะยังตอนนี้ก็ขำๆสนุกแก้ร้อนค่ะครบรอบ7ปีกับคุณสามีด้วยเป็นไงบ้างคะครบรอบแต่งงาน anniversary ใช่ค่ะก็ดีค่ะก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่น่าเชื่อวันเวลาแบบผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยก็เลยแบบเป็นอีกปีที่แบบว่าไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเราก็จะอยู่เมืองไทยแบบยาวเลยยังไม่กล้าเดินทางไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านมาดูแลกันสม่ำเสมอยังไงบ้างคะก็ดูแลกันเป็นปกตินะคะเพราะว่าหนึ่งคือก็โตกันแล้วแล้วก็เราอยู่กันด้วยความเข้าใจแล้วก็ความให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าเหมือนเพื่อนกันเหมือนพี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยอกล้อกันเล่นได้ก็รู้สึกว่ามีความสุขอะค่ะที่ได้อยู่กับเขาแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันแชร์ประสบการณ์ต่างๆเรียนรู้ความรักพัฒนาความรักให้มันเป็นความเข้าใจแล้วก็ให้เป็นความรักที่คงทนแล้วก็ยั่งยืนความหวานนี่มันเติมกันยังไงบ้างไหมคะหวานเหรอคะก็ไม่ได้เติมอะไรมากนะ จะขี้เล่นมากกว่าค่ะก็เล่นๆกันอะไรเงี้ยค่ะแย่กันเป็นปกติแต่ก็ช่วงนี้ก็ต่างคนต่างเน้นเป็นลักษณะให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ตลอดนะคะแล้วกลับมากับแอนตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยมีเซอร์ไพรส์อะไรแปลกให้กันไหมคะแบบรอบอะไรอุ้ยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนกลัวก็เน้นการดูแลเอาใจใส่กันอย่างนี้ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าปีนี้ต้องเป็นปีของการต่อสู้แล้วก็เป็นปีที่ให้กำลังใจมากกว่าค่ะเพราะว่าบางคนก็ท้อแท้ก็บางทีแอนก็ท้อแท้บางทีคุณจัสตินเองก็ท้อแท้ก็ต้องหมั่นเติมพลังให้กันนะคะแอนมองว่าก็ช่วยกันไม่เป็นไรนะแบบว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนนนี่เองอะค่ะคือตอนนี้ก็ช่วยดูแลคุณแม่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะน้องนนนี่ใช่ไหมคะอยู่ๆก็ผมสีชมพูขึ้นมาค่ะคุณแม่ก็งงไปนิดหน่อยค่ะแต่ก็ต้องปล่อยเขาติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ